คุณชอบมองดูเมฆกันไหมพนันได้เลยว่าไม่ชอบเท่าพวกเราแน่ๆเมื่อเราเจอก้อนเมฆแล้วเราก็จะทำการสร้างแกนเมฆมีแกนด้วยหรอครับแกนที่ว่าก็คือสารประกอบประเภทเกลือเกลือเนี่ยมีคุณสมบัติจับความชื้นในอากาศเมื่ออากาศมีความชื้นก็จะทำให้มีก้อนเมฆเกิดขึ้นมาครับขั้นตอนต่อไปก็คือเลี้ยงให้อ้วนขึ้นให้เมฆอ้วนขึ้นนะครับไงใหญ่ไหมครับใหญ่ขึ้นแล้วนะแล้วก็มีอุณหภูมิที่เย็นจัดด้วยในขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการโจมตีเมฆเพื่อให้ฝนตกอยากให้ตกซึ่งพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งชื่อการโจมตีแบบนี้เรียกว่าการโจมตีแบบแซนด์วิชเราจะใช้เครื่องบินถึง2ลำนะครับทำการโปรยสารเท่านั้นยังไม่พอพระเจ้าอยู่หัวของเรายังไม่ทรงหยุดคิดแค่นั้นพระองค์ยังคิดวิธีการที่สุดยอดขึ้นมาอีกนั่นก็คือวิธีการโจมตีแบบซุปเปอร์แซนด์วิชแต่เราจะใช้เครื่องบินถึง3ลำการโจมตีแบบซุปเปอร์แซนด์วิชก็จะทำให้มีปริมาณน้ำฝนมากขึ้นก็จะทำให้ได้น้ำฝนแบบนี้หลังจากที่ฝนตกแล้วเป็นยังไงประเทศไทยก็จะไม่มีความแห้งแล้งป่าก็จะเขียวชะอุ่มอย่างนี้ขอบคุณผอ.มากนะคะที่มาช่วยอธิบายให้เด็กๆฟังไม่เป็นไรครับครูผมยินดีเสมอครับคราวนี้จะมาอยู่นานไหมคะคราวนี้มาอยู่ไม่นานครับคราวนี้แก้ง่ายไม่เหมือนเมื่อปี42ค่ะครูจำได้ด้วยเหรอครับไม่เคยลืมเลยค่ะเดี๋ยวถ้างั้นมุกส่งพอแค่นี้ก่อนนะคะต้องไปเตรียมการสอนต่อค่ะได้ครับครูครับว่าไงลูกหมดกิบแล้วแล้วตายแล้วเหลือตั้งหลายคนแล้วเนี่ยทำยังไงกันเนี่ยฮะเดี๋ยวไหวนะครับได้ตาร้องตั้งแต่เช้าตอนนั้นในปีพ.ศ.2542ประเทศไทยเกิดวิกฤตแล้งจัดพระเจ้าอยู่หัวทราบข่าวทรงมีรับสั่งให้จัดทีมฝนหลวงพิเศษขึ้นเป็นการด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรออะไรอ่ะเพิ่งแห่นางแมวมาประเดี๋ยวฝนมันก็ตกท่านทรงมีรับสั่งกับพวกเราในตอนนั้นว่าเมฆทุกก้อนที่ผ่านเมืองไทยต้องทำให้เป็นฝนให้หมดตอนนั้นเราใช้สนามบินที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นฐานปฏิบัติการโดยที่พระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามการทำฝนหลวงอย่างใกล้ชิดด้วยพระองค์เองภารกิจวันนี้นะครับเราจะมี2พิเรียด
ครับพิเรียดเช้าแล้วก็พิเรียดบ่ายสำหรับพิเรียดเช้านะครับเราจะใช้2คาซ่าไปที่เรียด285จากนั้นให้ถือ heading ไปที่350ที่30 nautical mile ความสูง 8,000 ฟิตนายรู้อะไรไหมแม่น่ะมันก็เป็นโอกาสนั่นแหละจะรอให้มันลอยมาแล้วก็คว้ามันเอาไว้หรือว่าเราจะออกไปแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่มันอยู่ที่ตัวของเรานี่คือม้านักบินของกองฝนหลวงนักบินที่นี่ถือว่าบ้าบินทุกคนเพราะสิ่งที่เขาทำกันที่นี่มันขัดกับกฎการบินสากลทั้งหมดเพราะหลักการของการขับเครื่องบินบนท้องฟ้านั้นโดยทั่วไปก็ให้หลีกเลี่ยงให้ห่างเมฆที่สุดเพราะทั้งอุณหภูมิภายในประจุไฟฟ้าหยดน้ำข้างในล้วนทำอันตรายให้แก่เครื่องบินได้ทั้งสิ้นแต่พวกเรากลับทำทุกอย่างที่เป็นข้อห้ามเราขับเครื่องบินพุ่งเข้าหาเมฆเราไม่เคยกลัวเมฆเลยสิ่งเดียวที่เรากลัวคือการไม่มีเมฆต่างหากฟ้าไม่มีเมฆเลยสภาพอากาศแห้งมากม้าอีกกี่ไมล์ถึงพิกัดทำการอีก3ไมล์ถึงเป้าหมายครับยืนสารเกลือแป้งได้ขอโปรยบางครั้งโอกาสก็ไม่ลอยมาแถมสร้างเองก็ไม่ได้อีกเพียง2วันของภารกิจทางทีมงานก็ได้รับแผนภาพการทำฝนหลวงที่พระเจ้าอยู่หัวทรงทำขึ้นด้วยพระองค์เองเพื่อให้ทีมงานเข้าใจตรงกันในการปฏิบัติการซึ่งแผนภาพนี้เป็นแนวคิดการทำฝนหลวงแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครคิดค้นได้มาก่อนและภายหลังได้มีการจดสิทธิบัตรและถูกยอมรับไปทั่วโลกในเวลาต่อมาไอ้นี่ไอโอดินไอ้นี่เงินซิลเวอร์ไอเอลไดไอวัสดุอันนี้ถ้ายิงเข้าไปในเมฆมันจะทำให้หุ้นแล้วก็ทำให้มีจราจรของเม็ดฝนอันนี้ให้ดีแล้วก็เดี๋ยวก็เลยมาในนี้แล้วก็ฝนก็เลยงานทำฝนหลวงในปี42ถือว่าเป็นงานวัดใจทีมทำฝนหลวงก็ว่าได้ทั้งสภาพอากาศต่างๆที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการทำฝนหลวงเลยแต่ทุกคนก็สู้ไม่มีใครถอยเลยสักคนเดียวปีนี้ไม่เหมือนปีไหนๆนะครับท้องฟ้าแทบจะไม่มีเมฆเลยเราอาจจะต้องไปไกลกันหน่อยบางทีนะครับเราอาจจะต้องไปจูงเมฆมาจากประเทศเพื่อนบ้านนี่มึงเข้าข่ายล่อลวงเมฆปะครับเนี่ยสารพร้อมเฮ้ยเฮ้ยผมคุยป้ายจะรีบไปไหนจ๊ะเธอเข้าไปในพม่าแล้วล่ะเราตามเธอไม่ได้ไม่ได้ขออนุญาตไว้เลยเมียเลยเมียเลยเมียเลยเลยเมียลูกเป็นไงบ้างจ๊ะช่วงนี้ดิ้นหน้าดูเลยถีบแรงด้วยแล้วพี่เป็นยังไงบ้างทางนี้เหรอรู้สึกว่าปีนี้จะยากกว่าทุกครั้งเลยจ๊ะเสียงฟังดูท้อๆดูไม่เป็นพี่เลยเกิดเรื่องอะไรคะอาจจะเป็นเพราะว่า
คิดถึงคนทางนั้นมากมั้งบางทีอ่ะพี่ยังนึกนะว่าเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านจะได้ไปกินข้าวกินปลากับลูกกับเมียครอบครัวอื่นเขาบ้างอ่ะฉันก็คิดแต่พี่ไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกมีสมาธิหน่อยพี่คนเขาฝากความหวังไว้กับพี่นะคะตั้งใจหน่อยงั้นเอางี้แล้วกันนะมองบนท้องฟ้าไว้ถ้าฝนตกเมื่อไหร่เนี่ยพี่จะรีบกลับทันทีเลยจ้ะเราจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันทันทีคิดเมนูอาหารเลยนะพี่แล้วฉันจะเตรียมไว้ให้ตั้งใจหน่อยนะฉันเชื่อว่าพี่ทำได้ขอบใจมากจ้ะช่วงนี้ปัญหาภัยแล้งกำลังเหินหนักในทุกพื้นที่และนครสวรรค์ก็ได้เกิดเหตุแล้งหนักศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจึงต้องทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ทำการเกษตรในพื้นที่เกิดภาวะโลกร้อนและแห้งแล้งมากทำให้ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตความแห้งแล้งที่สุดในรอบ10ปีประกอบกับฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานทำให้ปริมาณแม่น้ำพยายามเข้านะพี่ส่งผลให้เกษตรกรและประชาชนได้รับความเหนื่อยล้าขอโทษนะคะที่มาขัดจังหวะดิฉันเป็นครูประจำโรงเรียนวัดแห่งนี้แล้ววันนี้เวรของดิฉันมาปิดประตูโบสถ์ค่ะขอโทษนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวจะกลับแล้วครับคุณเป็นทีมทำฝนหลวงเหรอคะใช่ครับมีอะไรเหรอคะเห็นชาวบ้านแล้วผมก็เครียดนะครับครูยังไงผมก็แก้ปัญหาความแห้งแล้งไม่ได้สักทีมันทำยากไหมคะฝนหลวงแล้วคนส่วนใหญ่คิดว่าไงครับเขาคงคิดว่ามันง่ายนะคะเพราะที่ฉันเคยคุยกับผู้ปกครองบางคนเขาคิดว่าเอาน้ำขึ้นเครื่องบินไปใส่เมฆอะค่ะถึงว่าละสิครับผมเห็นชาวบ้านเตรียมกระมังกันไว้ใหญ่เลยอะแต่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่ครูคิดนะครับมันเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนที่พระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยทรงคิดค้นขึ้นมาได้คนไทยโชคดีมากนะคะที่มีพระเจ้าอยู่หัวคุณรู้อะไรไหมคะคุณเองก็โชคดีมากเหมือนกันนะคะโชคดียังไงครับก็ที่ได้ทำงานให้พระเจ้าอยู่หัวโดยตรงไงคะคุณลองคิดดูสิคะจะมีสักกี่คนที่มีโอกาสเหมือนคุณได้ทดแทนคุณพระเจ้าแผ่นดินได้แทนคุณประเทศนั่นน่ะสิครับผมมัวมานั่งก้มอยู่ทำไมมีเอกสารสำคัญจากสำนักพระราชวังวรุณ19จะไปเดี๋ยวนี้เปลี่ยนต้องไปแล้วสินะครับผมคงต้องไปแล้วครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณครูมุกค่ะครับต้องขอขอบคุณคุณครูมุกมากนะครับถ้างั้นผมลาแล้วครับคุณครูมุกครับถ้ายังไงงานนี้สำเร็จเนี่ยผมจะขออนุญาตมาสอนเด็กๆ เกี่ยวกับเรื่องฝนหลวงถือว่าสัญญาแล้วนะคะครับจากการที่พวกเราทีมทำฝนหลวงพิเศษได้ปฏิบัติภารกิจมาหลายวันแต่ยังไม่สำเร็จผลนะครับพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามอยู่โดยตลอดและพระองค์ทรงเข้าพระทัยในสภาพอากาศเช่นนี้พระองค์จึงมีกระแสพระราชดำริให้พวกเราทำฝนในเวลากลางคืนเพราะในเวลากลางคืนมีความชื้นมากกว่าจึงมีความเป็นไปได้ที่เราอาจจะทำเมฆขึ้นมาได้น้ำค้างพระองค์ทรงงานอยู่กับพวกเราตลอดเวลาอย่าทำให้พระองค์ผิดหวังเพราะฉะนั้นเราออกไปทำฝนกันเถอะครับการบินในเวลากลางคืนทุกคนในที่นี้รู้ดีว่ามันหมายถึงอะไรหากเป็นสนามบินใหญ่ๆที่ทันสมัยก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ที่นั่นณตอนนั้นโลกจะต้องจารึกชื่อของพวกเราพี่อย่าเลยเอาแค่รวมเมฆให้ได้ก็พอนะการบินในเวลากลางคืนที่สนามบินแห่งนี้
ก็ไม่ต่างจากการปิดตาขับมอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วสูงแต่ทั้งหมดนั้นมันก็คุ้มค่าที่จะลองเสี่ยงดูเพราะทุกคนรู้ดีว่ากำลังทำเพื่ออะไรพร้อมนะพี่พร้อมเอาเจ้าหน้าที่เทสารตื่นครับตื่นเตรียมสารให้พร้อมฮะให้สัญญาณได้พี่มันได้ผลไหมอ้าวโรยครับโรยไปโรยไปเฮ้ยได้ผลเฮ้ยมันมีอยู่แต่ในฝันหรือไงนะในตอนนั้นได้แต่คิดว่านี่เราทำทุกอย่างแล้วทุกอย่างแล้วจริงๆความยากในการทำเมฆมันซับซ้อนกว่าที่ใครจะคิดและดูเหมือนยิ่งใช้เวลามากเท่าไหร่เมฆบอกในใจทุกคนก็ดูจะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นยิ่งในฐานะของการเป็นหัวหน้าด้วยแล้วมันหนักหนากว่าที่ใครจะเข้าใจความสัมผัสในตอนกลางคืนเนี่ยมันไม่แน่นอนจริงๆมันก็สัมผัสสมชื่อของมันนะในวันที่ท้อแท้ที่สุดในการทำงานคนจากในวังก็เดินมาพร้อมของบางอย่างของบางอย่างที่ทำให้ผมรับรู้ได้ทันทีว่าคนที่เหนื่อยที่สุดคือใครรู้ว่าพวกเราตอนนี้เหนื่อยกันมากและหลายคนคงอยากกลับบ้านแต่ผมก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่ยังไม่มีใครเอ่ยคำว่าเหนื่อยออกมาแต่ก่อนที่จะเอ่ยคำนั้นออกมานะครับผมอยากให้ทุกคนดูอะไรนี่สักหน่อยครับเราทุกคนในที่นี้คงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าพระองค์ท่านทรงคิดค้นโครงการฝนหลวงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนครั้งแรกในภาคอีสานท่านทรงทดลองค้นคว้าทรงติดตามการปฏิบัติการและทรงบัญชาการด้วยพระองค์เองทรงพยายามด้วยความยากลำบากกว่าจะได้สูตรการทำฝนหลวงมาช่วยเหลือประเทศไทยให้รอดพ้นจากวิกฤตภัยแล้งได้ในที่สุดนับเป็นโชคดีของประชาชนชาวไทยและทุกวันนี้พระองค์ยังทรงปฏิบัติภารกิจไปพร้อมๆกับพวกเราพระองค์ไม่เคยทิ้งพวกเราจริงๆเลยนะครับผมขอให้ทุกคนยืนขึ้นและตามผมมาครับThank you.
ัดแถวถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งหมดเอาตรงนี่นับเป็นเกียรติอย่างสูงกับทีมเราเพราะแพชนี้พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานมาให้ทีมเราโดยเฉพาะจึงมีเพียงทีมเราเท่านั้นที่ได้รับแพชนี้ผมคงไม่ต้องบอกแล้วว่าเราจะสู้ไหมเพราะภาพพระมหาชนกที่ว่ายน้ำอยู่ในทะเล7วัน7คืนเป็นสัญลักษณ์ของความเพียรขั้นสูงสุดและตอนนี้มันได้ประทับอยู่บนอกของพวกเราทุกคนแล้วพิกัดนี้ไกลไหมไม่ไกลอ่ะว่าแต่นายแล้วพิกัดที่มาจากไหนล่ะผมคัดลอกมาจากภาพฝีพระหัตพระองค์ท่านพยากรณ์การเกิดเมฆเอาไว้แถวนี้เหรอพระเจ้าอยู่หัวท่านไม่เคยหยุดเลยนะที่เหลือกลับไปก่อนเติมน้ำมันเอาไว้ให้เต็มทางที่จะไปต่ออีกหน่อยผมยอดเขานี้ไปอ่ะก็จะถึงพิกัดตามที่บอกนะพี่ทำไมไม่ได้มาลูกชู้ใช่เลยพี่บอยใช่เลยประมาณนี้เลยเรามีเวลาแค่ไหนกับน้ำมันที่เหลืออยู่เรามีเวลาไม่มากแต่ก็มากพอที่จะจัดการกับแม่ยอดยาหยีนี่ใช่เลยโดนใจฉันเลยสารพร้อมพร้อมสวยขนาดนั้นหวานขนาดนี้ทุกอย่างกำลังดีคนนี้ใช่เลยใช่เลยสวยขนาดนั้นต้องหวานขนาดนี้ทุกอย่างกำลังดีคนนี้ใช่เลยอย่าสวยไปกว่านั้นอย่าหวานไปกว่านี้เอาแค่ที่เธอมีแค่นี้ได้เลยใช่เลยเรียกศูนย์เรียกศูนย์เราพบเมฆที่พิกัดชิด270ที่36ไมล์จากสนามบินขอให้เตรียมเครื่องคาราแวนคาซ่าและซุปเปอร์ซูแง่ให้พร้อมเราจะทำการโจมตีด้วยซุปเปอร์แซนด์วิชครั้งแรกในโลกณที่แห่งนี้คาซ่า2คาซ่าแล้วก็คาราแวนใต้ฐานไปเตรียม3จุด1และจุด4นะแล้วก็ไปเตรียมพอพี่เป็นไงเป็นกันลุยเลยพวกเราทำงานถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกระเจิญ1534ขอนครสวรรค์เรียก
ฉินขอตำแหน่งที่ใกล้ที่สุดยับเกษตร1534ไปสนามบินบัวชุมได้เลยเรากำลังส่งคนติดเตียงทราบแล้วเปลี่ยนมาจากขอนครสวรรค์ครับมีเครื่องบริเหตุนะครับแถวบริเวณสนามบินบัวชุมจังหวัดตากครับล่าสุดได้ข่าวจากขอตากนะครับเราเครื่องกำลังไปแคสลงที่นู่นครับพลเรือนโจมตีฐานเมฆคิงเอโจมตียอดเมฆคิงเอยิงผู้ทิ้งว่าไอโอได้Landing.ครูพูดถูกครับที่ว่าคนไทยโชคดีที่มีพระเจ้าอยู่หัวและพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งพวกเรา